ะต่อมาพูดถึงเรื่องของซิงเกิลจากบิลลี่โอแกนกันดีกว่าก่อนหน้านี้ปล่อยเพลงล้มละลายมาก็อิงจากประสบการณ์จริงแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีค่ะตอนนี้มีซิงเกิลที่2แล้วนะคะชื่อว่านักสู้ย่อมไม่ยอมแพ้ค่ะถูกติดป้ายล้มละลายมาได้สักพักนะคะวันนี้บิลลี่โอแกนก็มีผู้คนเข้ามาให้กำลังใจมากมายจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับการแต่งเพลงชื่อล้มละลายจากประสบการณ์ตรงออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะล่าสุดนี้เจ้าตัวเป็นนักแต่งเพลงขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะก็ชื่อว่านักสู้ย่อมไม่ยอมแพ้ค่ะในรูปแบบเพลงช้าที่เนื้อหาให้กำลังใจซึ่งช่วงประสบปัญหานี้นะคะนักร้องหนุ่มก็พยายามรับงานต่างๆแล้วก็แพลนจัดคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือสังคมที่ชื่อว่าคนล้มช่วยคนไร้เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอีกครั้งด้วยล่ะค่ะเพราะว่างานนี้พรีเมียมเรามีชัตเตอร์เซอร์วิสอ๋อเหรอครับผมก็เจอเรื่องประทับใจหลายอย่างที่ไม่คาดคิดช่วงนี้ก็ผมจะต้องนะฮะตั้งหลักกำลังคิดในเรื่องที่จะทำงานที่จะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ล้มแล้วนี้ก็คงนะฮะคงจะทำงานที่ให้เป็นเรื่องของช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนไร้ที่พึ่งนะฮะถึงตัวเราเองเนี่ยนะฮะจะล้มแต่เราไม่อยากให้คนอื่นๆเนี่ยนะฮะที่ล้มเหมือนเราหมดกำลังใจคิดว่าจะจัดคอนเสิร์ตคนล้มช่วยคนไร้ซึ่งรายได้ก็จะเอาไปช่วยให้กับสถานพักพิงคนไร้ที่พึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์อะไรอ่ะตอนนี้ทีมงานกำลังประสานงานกันอยู่คืออยากให้สังคมมองว่าตัวอย่างของคนที่แพ้มันไม่ได้แพ้ตลอดมันแพ้วันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอฉันอาจจะล้มแต่ไม่ละลายไม่ละลายหลายๆท่านเห็นใน Facebook ผมแต่งเพลงออกมาเพลงนึงชื่อเพลงว่าล้มละลายอันนั้นจะเป็นเพลงจังหวะที่ให้กำลังใจเมื่อคืนนี้เขียนอีกเพลงนึงเขียนเพลงที่ชื่อว่านักสู้ย่อมไม่ยอมแพ้เพลงนี้เป็นเพลงช้ายังมีการทำอัลบั้มเต็มเป็นแบบแนวเพลงเพื่อชีวิตออกมาเลยนะคะแบบไม่ใช่ครับกำลังคุยอยู่ว่าถ้าดาวน์โหลดแล้วจะมอบรายได้ทั้งหมดให้กับคนไร้ที่พึ่งสำหรับเพลงที่เขียนเมื่อคืนนี้กำลังจะเข้าห้องอัดวันพรุ่งนี้อีก 2-3 วันก็จะปล่อยทาง Facebook แล้วก็ให้เข้าไปโหลดได้แล้ววันอังคารจะถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงแรกคือเราขอว่าบิลลี่บอกว่าปัญหาของตัวเองตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะยังได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และครอบครัวทาง True Insight ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบิลลี่นะคะให้ผ่านปัญหานี้ไปให้ได้ค่ะและขอปรบมือให้กับความมีน้ำใจที่จะช่วยเหลือสังคมอีกด้วยค่ะก็ลองติดตามเพลงใหม่ของคุณบิลลี่โอแกนกันดูนะคะใช่แล้วค่ะนี่ต้องถือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งเนาะคือเจอปัญหาแล้วก็ไม่นั่งทุกข์อย่างเดียวนะคะยังสร้างกำลังใจให้คนอื่นด้วยค่ะยังไงก็ให้กำลังใจด้วยเหมือนกันนะคะ